หนูจะอธิบายให้ฟังเองนะคะเชอรีนอะเธอไม่ใช่คนดีเลยเชอรีนกำลังคบกับผู้ชายคนอื่นแล้วเชอรีนเธอก็ตั้งท้องด้วยนะคะแม่ถ้าหากว่าเชอรีนแต่งงานกับริชาร์ฟอนาคตดับแน่ๆเลยค่ะแม่ริชาร์ฟกำลังคบกับคนอื่นนะแล้วเชอรีนก็กำลังปิดบังความจริงกับทุกคนด้วยตัวเองน่ะท้องอยู่แท้ๆเลยด้วยซ้ำไปฟังนะพี่ตาอย่าพูดไร้สาระเชอรีนอาจจะไม่ใช่คนดีแต่ว่าอย่าไปใส่ร้ายใครอะไรแบบนี้เลยแม่ไม่อยากให้แกไปใส่ร้ายผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรแบบนี้หรอกนะยืนบนแท่นพิธีสาบานกันฉันยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ฉันจะต้องขัดงานนี้ลิขิตรักสายสัมพันธ์2จันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.